ครับสวัสดีครับเพื่อนๆสวัสดีน้องๆ FC ทุกท่านครับวันนี้ลุงหนุ่ยอะคูสติก้านะฮะนำเพลงของคนด่านเกวียนนะครับชื่อเพลงชาวนาอะไรมาฝากกันนะครับเพลงนี้มีน้องๆขอมานะครับได้วันสองวันก็เลยแล้วมันเล่นไม่ยากก็เลยนำมาลงให้เลยนะครับโดยส่วนตัวเพลงคนด่านเกวียนผมแทบไม่ได้เล่นเลยนะครับแต่ก็เคยฟังเพลงนี้ก็จำได้ว่าประมาณสัก40ปีที่แล้วตอนอายุประมาณสัก15ปีนะฮะผมแนะนำให้เพื่อนๆ นำคาโป้มาคาดที่เฟดที่3นะครับคาโป้คาดเฟดที่3ก่อนนะทุกครั้งที่เพื่อนๆจะเล่นกีตาร์ต้องจูนเสียงก่อนนะครับจูนเสียงกีตาร์ให้เป็นมาตรฐานนำคาโป้มาคาดเฟด3คอร์ดที่เพื่อนๆจะต้องใช้ก็คือ E minor เสียง E minor ตัวนี้เสียงที่ได้ยินจะเป็น G minor นะครับเป็น G minor นะเราใช้คาโป้คาดแล้วทีนี้เราจะใส่ลูกเล่นอะไรมันง่ายนะครับเพราะเราเล่นกีตาร์เพียงคนเดียวคอร์ดอินโทรจะมี E minor มี D มี C กับ E minor นะครับ เพลงนี้ก็อินโทรนี่ก็จะเล่นแบบอาเลนขึ้นมาใหม่เล่นแตกต่างออกไปจากต้นฉบับเขานะครับก็ไม่ได้แปลกอะไรนะเพื่อนๆ เพื่อนๆ เล่นกีตาร์ไปนานๆเพื่อนๆก็อยากจะทำอินโทรของตัวเองนะฮะเดี๋ยวผมเล่นให้ดูสักรอบสักรอบแล้วกันนะครับแล้วก็มาคุยกันว่าอินโทรเล่นยังไงแล้วก็จะเป็นเกาหรือตีจังหวะมันเป็นยังไงนะครับชาวนาทุกคนต่างหลั่งน้ำตา
เพื่อนๆเพลงนี้ก็เล่นโดยประมาณนี้ก็ได้ครับ เดี๋ยวเรามาดูการอินโทรมันนะครับการอินโทรมันก็จะเล่นแตกต่างกันออกไปจากออริจินอลของเขานะครับอินโทรก็จะมีคอร์ด E minor คอร์ด D คอร์ด C แล้วกลับมา E minor นะครับที่ผมเล่นไปเนี่ยก็จะเป็นอย่างนี้ประมาณนี้นะครับก็เล่นอยู่ในคอร์ดของมันนะครับ ส่วนการเกานะเพื่อนๆการเกาเนี่ยก็เป็นเบส3 2 3 1 2 3 2เบสเบส3 2 3 1 2 3 2เบสหรือเบส3 2 3 1 3 2 3เบสเบส3 2 3 1 3 2 3เบสได้เหมือนกันครับเบส3 2 3 1 2 3 2เบสหรือเบส3 2 3 1 3 2 3เบสก็ได้ครับ การเกาก็เป็นอย่างนั้นนะครับจะเกาทั้งเพลงก็ได้ฮะแล้วก็มาตีตอนที่มันเป็นท่อนฮุกหนังต้องแอกอะไรข้าวไถใครจะฟันอะไรอย่างนั้นก็มาตีจังหวะเดี๋ยวเรามาลองเกาแล้วก็ใส่เนื้อเข้าไปนะครับบางทีน้องๆที่ขอมาอาจจะเล่นกีตาร์ยังไม่คล่องนะฮะเราจะเน้นตรงนี้ให้นะครับสิ้นสวดคาถาภาษาบาลีมีงานศพทิศจันดีที่โศกสันสวดส่งวิญญาณเขาให้ไปสู่สวรรค์ท่ามกลางกลิ่นควันถูกเทียนคลาคลุ้งเราเกาแบบนี้นะครับอันนี้เป็นเบส3 2 3 1 3 2 3เบสนะครับเดี๋ยวดูอีกรอบหนึ่งนะครับผมจะเล่นเบส3 2 3 1 2 3 2เบสนะครับจะใส่อินโทรเข้าไปด้วยนะครับสวดคาถาภาษาบาลีในงานศพทิศจันดีที่โศกสันสวดส่งวิญญาณเขาให้ไปสู่สวรรค์ท่ามกลางกลิ่นควันถูกเทียนคลาคลุ้งลูกเมียพี่น้องซึ่งเป็นชาวนาต่างหลังน้ำตาคลาท้องทุ่งทุกขัดคนเฝ้าคอยปรับปรุงเพื่อนบ้านมามุงเพื่อไว้อาลัยThank you.
ครับเพื่อนๆทีนี้มันจะมีอยู่ในจังหวะที่เราเกาที่เราจะมีลูกเล่นนิดๆนะครับในจังหวะของ E minor มันก็คือการสไลด์คอร์ด E minor เนี่ยนะครับสายที่5เสน่ห์ให้มันพูดง่ายๆเป็นแบบนั้นนะครับสายที่5สิ่งสวดคาถาภาษาบาลีในงานศพทิศจันดีที่โศกสันสวดส่งวิญญาณเขาให้ไปสู่สวรรค์ท่ามกลางกินฟังถูกเทียนพระครุงลูกเมียพี่น้องซึ่งเป็นชาวนาทุกคนต่างหลั่งน้ำตาข้าท้องทุ่งพื้นนาย่อยยับขาดคนเฝ้าคอยปรับปรุงก็เป็นเพลงที่มีชื่อเสียงครับวิธีการเล่นก็โดยประมาณนี้ครับลุงหนุ่ยได้เล่นเมื่อคืนตอนเย็นๆนะครับได้ลองซ้อมเมื่อคืนตอนเย็นตอนเช้าก็นำมาฝากกันขอโทษด้วยครับ ทีนี้เดี๋ยวถ้าเป็นการตีจังหวะนะครับน้องๆที่ขอมาก็ให้แนะนำว่าตียังไงก็มาดูกันนะอย่างท่อนฮุกนะครับ หนังต้องแอบข้าวไถเนี่ยThank you.
ท่อนฮุกเพื่อนๆก็ตีลักษณะนี้แหละครับตีลักษณะนี้ครับน้องๆสังเกตเอานะสังเกตเอานะครับมันต้องแอบเข้าไทยคือจะฟังขาดละไทยหักลงสะบั้นไทยไม่ไหวคำนาติดติวใครเล่าจะหูดดินใสไว้น้อยคือใหม่ใครจะผูกสนสะพานทีนี้มาดูอินโทรนะอินโทรที่ผมเล่นนะเล่น E minor แล้วก็มาตีนี้ดีใจเปล่าแล้วก็มากด2 2 3 5มาอย่างนี้นะครับคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับน้องๆที่ขอมานะครับก็ยังไงก็ลองเล่นดูนะครับฝากไว้อีกหนึ่งคลิปนะครับสวัสดีครับผม